ชาวเน็ตเน็บแรงน็อดวรริชชอบนั่งเงียบเจอแขกรับเชิญความเห็นต่างเข้าหมดเครื่องบินทันที ถือเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากสำหรับรายการแฉที่มีพิธีกรหลักคือมดดำคชาภาและมีพิธีกรเสริมอีกหลายคนโดยคนที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดในการออกรายการแต่ละครั้งก็คือน็อตวรริสเฟื่องอารมณ์โดยในเทปล่าสุดของรายการแฉที่ได้มีการเชิญแพทย์ยิงของขวัญคุณหมอที่ได้ชื่อมาแรงที่สุดในตอนนี้ออกมาร่วมรายการด้วยโดยคุณหมอได้พูดถึงการบริหารวัคซีนและการบริหารของรัฐบาลโดยในวันนั้นก็มีน็อตวรริสเข้ามาเป็นพิธีกรด้วย พอรายการแฉออกอากาศออกไปแล้วก็เกิดกระแสขึ้นในโลกโซเชียลถึงกรณีที่รายการแฉก็เคยเชิญแขกรับเชิญที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการบริหารของรัฐบาลและออกมาตั้งคําถามหรือวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งโดยในหลายๆครั้งก็มีน็อตวร,รดิดฐ์เป็นพิธีกรด้วยโดยชาวเน็ตก็จับสังเกตน็อตว่าทําไมเวลาที่รายการพาแขกรับเชิญที่มีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างไปมาจากตัวเอง ทำไมเวลาที่รายการพาแขกรับเชิญที่มีมุมมองทางการเมืองแตกต่างไปจากตัวเองน็อตถึงได้นั่งเงียบไม่ค่อยจะมีปากมีเสียงเป็นพิเศษชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าน็อตวรริศได้มีความเข้าใจมากขึ้นต่อการทํางานของรัฐบาลบ้างหรือเปล่า